น็อตไหมถอดเลยนี่เพราะน้องไม่เคยแกะนะครับสวัสดีครับวันนี้ช่อง .com Digital นะครับก็มีของเล่นกลับมาให้ร่วมเล่นกันอีกแล้วนะครับตัวนี้คือสปินเนอร์นะครับน้องๆรู้จักกันแล้วเนาะนะครับแต่ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยพ่อนนท์เนี่ยมีเว็บไซต์ส่งนี่สปินเนอร์โอ้สปินเนอร์ตัวนี้ก็มันก็แปลกดีนะส่งให้พ่อนนท์รีวิวนะครับพ่อนนท์รีวิวนะครับนี่มี2ตัวนะครับเดี๋ยวมาดูทีละตัวกันอุปกรณ์ที่จะรีวิวประกอบรีวิวนี้นะครับนี่มีตาช่างแอบเอามาจากแม่นนนี่โอ้เพื่อเราจะมาช่างดูว่าสปินเนอร์มันหนักแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นตาช่างทำอาหารแต่ว่าเรามาช่างได้เนาะไม่เป็นไรเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงคืออุปกรณ์วัดความละเอียดสูงนะครับอันนี้ชื่อมันจริงๆเขาเรียกว่าเวอร์เนียนะครับชื่อเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยก็ใช้เวอร์เนียเนี่ยนะครับสามารถจะวัดได้ละเอียดมากถึงเศษ1ส่วน16ของมิลลิเมตรเลยนะครับละเอียดมาก1ใน100มิลลิเมตรก็วัดได้นะครับแล้วก็อันนี้บ้านๆเลยครับนี่ครับสายวัดครับสายวัดนะครับตอนนี้เนี่ยนอกจากสกุตชี่ที่เล่นกันแล้วเนี่ยตัวสปินเนอร์เนี่ยก็มาแรงนะครับน่าจะเด็กผู้ชายน่าจะชอบเล่นนะครับเขาบอกว่าเป็นอุปกรณ์คลายเครียดได้นะครับคลายเครียดได้ตัวนี้พ่อนนท์ซื้อมาทายที่เท่าไหร่โหตัวนี้มีกล่องด้วยนะตัวนี้เนี่ยพ่อนนท์ซื้อมาจากร้านในแถวๆบ้านเนี่ยนะครับถูกมากเลยนี่20บาทนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเว็บไซต์ Banggood ส่งมาให้นะครับมาให้พ่อนนท์รีวิวนะครับซึ่งมีเคสด้วยส่งมาอย่างนี้เลยอ๋อมีที่เก็บนะครับมีที่เก็บมีแต่ละนะครับเพราะตรงนี้ว่ามันแปลกดีนะตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นขอบแบบนี้นะมันเป็นแบบวงกลมเลยนะครับแล้วก็จะหนักกว่าตัวนี้ด้วยหนักกว่าตัวนี้ด้วยส่วนตัวนี้พิเศษเดี๋ยวไว้ทีหลังเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโหตัวนี้มันแรงมากเลยนะครับเรามาดูตัวนี้ก่อนเนาะตัวนี้เนี่ยเป็นทองเหลืองนะครับเดี๋ยวเรามาช่างกันดีกว่าเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้20บาทด้วยเป็นไงโอ้จะรู้มั้ยเนี่ยจะดูออกมั้ยเอ่ยก็ประมาณแค่ไม่ถึง25กรัมนะครับ25กรัมก็คือใน1กิโลเนี่ยจะแบ่งเป็นกี่กรัมอ่ะ1,000กรัมอ่ะ1กิโล1,000กรัมอันนี้มัน25กรัมนิดเดียวนะครับส่วนตัวนี้50กรัมนะครับถ้าถามว่าเอ๊ะถ้ามันหนักขึ้นแล้วมันดีไงอันนี้มันเป็นหลักของฟิสิกส์นะครับถ้ามันยิ่งหนักมันก็จะยิ่งอะไรครับมันก็จะยิ่งหมุนได้นานนะครับเพราะว่าแรงที่มันสะสมเนี่ยมันอยู่ในตัวเนื้อของมันน้ำหนักของมันนะครับมาดูตัวนี้โอ้ตัวนี้ก็โหตัวนี้หนัก100กรัมอ่ะหนัก100กรัมอ่ะ100กรัมก็คือ1ขีด10ขีดเป็น1กิโลโอ้นะครับเดี๋ยวพ่อนนท์จะใส่ description ไว้ให้นะครับซึ่งในรายละเอียดในเว็บเนี่ยเขาจะบอกไว้ละเอียดมากเลยมีรูปด้วยนะครับเขาจะบอกละเอียดเลยว่าขนาดเท่าไหร่60คูณ60ทำจากอะไรบ้างนะครับน้ำหนัก40กรัมไม่มีแพ็กเกจจิ้งนะครับทำมาจากทองคอปเปอร์ทองแดงนะทองแดงบริสุทธิ์เพียวคอปเปอร์โหนะครับแล้วก็มีพลาสติกประกอบด้วยนะครับมันจะไม่เจ็บนิ้วเพราะว่าลายพวกตัวนี้เนี่ยเวลาหมุนเนี่ยบางทีนิ้วมันไปกระแทกตรงนี้เนี่ยพ่อนงเคยเล่นแรกๆนะกระแทกโอ้โหเจ็บอ่ะคือถ้าเราอยากให้มันแรงเราต้องปัดแรงๆใช่ไหมเราต้องปัดแรงๆตรงนี้มันจะกระแทกกับนิ้วเจ็บนะครับแต่ตัวนี้มันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะสิตัวนี้มันจะเป็นตรงนี้เขาเรียกลายกันลื่นนะครับมันจะทำให้ฝืดตอนนิ้วไปโดนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปัดได้แรงๆเลยโดยที่ไม่เจ็บนิ้วนะครับ
น้ำหนักใช้ได้นะน้ำหนักใช้ได้เลยนะครับก็แล้วมันเป็นโลหะนะครับอันนี้จะเป็นพลาสติกต่างกันเยอะทีเดียวซึ่งในเว็บแบงก์กู๊ดจะมีหลายอันเลยนะครับใครสนใจก็ลองไปกดเลือกดูได้เลยเนาะเขาจะมีแบบส่งถึงบ้านฟรีเลยนะครับนะครับแล้วก็เขามี Facebook ถ้าสงสัยก็เปิด Facebook เข้าไปถามได้เดี๋ยวใส่ไว้ใน description ข้างล่างนะครับถัดมาตัวนี้เนี่ยหนักกว่าตัวเมื่อกี้ตัวนี้1ขีดอ่ะ100กรัมอ่ะนะครับไม่เท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูชุดมันก่อนมันมีนี่ด้วยเห็นป่ะเอ้ยมันมีอะไรเนี่ยโอ้สครูไดไวเวอร์หรือไขควงจิ๋วนะครับไขควงจิ๋วนะครับเดี๋ยวดูสเปคมันก่อนนะเห็นอะไรไหมเห็นรูน็อตไหมครับมันถอดได้มันถอดตลับลูกปืนตรงกลางได้นะครับเราเรียกว่าแบริ่งนะครับภาษาทางช่างเขาเรียกแบริ่งบอลแบริ่งนะครับตัวนี้เนี่ยถ้านั่นแปลว่าเราสามารถจะดัดแปลงได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับราคาก็จะสูงขึ้นอีกนิดนึงนะครับแต่ว่ามีอุปกรณ์ให้หนัก100กรัมพอดีเมื่อกี้อ๋อเขาเขียนไว้ด้วยว่าหมุนได้ประมาณ3นาทีตัวนี้20บาทหมุนได้ประมาณ1นาทีเท่าที่พอนลองนะครับตัวนี้ไม่ได้จับเวลาเลยแต่ตัวนี้น่าจะนานกว่าตัวแรกนะครับตัวนี้3นาทีโอ้โหจับรู้เลยมันหนักมันแบบว่าหนักอะครับจริงๆตัวนี้มันมีแบบพลาสติกด้วยนะราคาประมาณแค่30-40 บาทเองถ้าน้องๆชอบนะครับซื้อมาวัดได้เอาวัดได้ทุกอย่างเลยเป็นปากคีบนะครับเราก็สามารถจะวัดแล้วก็ดูค่าได้โอ้ยไม่ได้เพราะเราต้องใส่แว่นครับมองไม่เห็นเลยเอาตัวเล็กเกินนะครับอย่างสมมติเราอยากรู้ว่าเส้นผ่าศูนย์กลางมันเท่าไหร่แล้วก็วัดชึบเข้าไปปุ๊บปั๊บโอ้21.5นะครับหรือเราอยากรู้ว่ามันหนาเท่าไหร่เราก็วัดอย่างนี้แล้วก็อ่านค่าใครอ่านค่าให้เป็นเดี๋ยวพ่อนนท์สอนวันหลังละกันนะครับอ่านค่าตรงนี้มันจะมีขีดขึ้นมานี่เนาะนะครับโอ้ยเอามาขีดคีบเล่นได้อีกนะโอ้เออสนุกดีกันอ่ะแต่ที่เด็ดของตัวนี้คือมันมีไขควงมีไขควงปุ๊บแล้วมันก็ยึดด้วยใช้ด้วยเกลียวครับน่าเห็นไหมครับมีรูน็อตเห็นรูน็อตไหมเห็นรูน็อตไหมถอดเลยนี่เพราะเราไม่เคยแกะนะครับเดี๋ยวถอดอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงอุ้ยถอดโอ้ยขายได้เนาะขายได้จริงด้วยสำหรับคนที่ชอบงัดเงี้ยนะครับอุ้ยโอ้ยเธอน้องตัวเล็กมากเลยหล่นไปหายแล้วตายเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยหล่นอุ้ยตัวหายแล้วตายบ้านไปตามหาก่อนน้องหายไปตัวนึงเนี่ยแล้วเดี๋ยวต้องเอาแม่เหล็กมาหาช่วยดูไม่เป็นไรพอมันถอดน็อตแล้วไงต่ออ่ะเอาแกะหุ้ยแกะไงอ๋อมันในนี้ออกมาได้นี่ไงโหจิ๋วเลยเดี๋ยวเอาตัวนี้ขีดนี่แหละตัวสปินเนอร์สำคัญก็คือตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าบอลแบริ่งหรือตลับลูกปืนนะครับมันจะหมุนเร็วหมุนช้ามันก็อยู่ที่ตัวนี้ถ้าตัวนี้มันคล้ายว่ามันลื่นแรงเสียดทานมันน้อยมันก็จะหมุนได้นานนะครับแล้วนี่เราสามารถเปลี่ยนตัวนี้ได้โอ้โหตัวนี้จุดเอาละอันนี้ถามว่าเราจะคุ้มค่าไหมเราจะซื้อมาเล่นนะครับตัวนี้ถ้าประมาณสัก13เหรียญ14เหรียญประมาณสัก400 410 300 410ตัวนี้น่าจะมาสัก150 200นะครับลองไปดูนะครับพ่อโนนคิดว่ามันก็เพลินดีนะแล้วก็ถ้าเทียบกับสกุชชี่นะตัวนี้ราคาแบบราคาต่ำกว่านะครับต่ำกว่าแล้วก็มันไม่ต้องบีบอ่ะมันหมุนเอาอ่ะมันก็เพลินนะแล้วมันเห็นเขามีเล่นท่ากันด้วยนะโอ้ลนนะครับแล้วมันก็เงดได้นะสกุชชี่มันพ่อหนูไม่ได้โจมตีนะแต่ว่าถ้าเด็กผู้ชายน่าจะเหมาะเด็กผู้หญิงก็เล่นได้แต่เด็กผู้ชายเนี่ยเอาไว้แข่งกับเพื่อนว่าไหนหมุนนานหมุนไม่นานนะครับมีไว้สักอันนึงก็ไม่เสียหายหรอกครับราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่เนาะประมาณตั้งแต่20บาทอ่ะมีราคาตั้งแต่20บาทจนไปถึงหลายพันก็มีนะบางอันหลายแสนแต่เราเป็นเด็กๆเราก็เล่นนิดๆหน่อยๆก็พอแต่อันนี้เป็นสีอะไรเนี่ยกาแล็กซี่เลยนะสีลุ้งสวยด้วยนะครับ
แต่นนนี่ไม่ชอบเล่นเนาะนนนี่ชอบเล่นสกุชชี่เอาละครับวันนี้ก็คงแค่นี้นะครับถ้าใครสนใจก็ไปดูที่ลิงก์ Banggood Banggood อยู่ไหนเนี่ยBanggood นะครับเขาส่งมาถึงบ้านเลยนะครับนะครับแล้วก็ใครที่ไม่สะดวกมีบงมีบัตรแล้วเดี๋ยวสื่อเขาจะโอนทางบัญชีธนาคารในประเทศแล้วเขามีบริการโอนเงินให้ด้วยเนาะลองไปดูในเว็บไซต์เขานะครับวันนี้พวกเราก็ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาแจกกันดีกว่านะครับว่าใครอยากเอาไปเล่นก็คอมเมนต์ไว้อยากเล่นเพราะอะไรนะครับเพราะเราก็แจกเลยเนี่ยแจกหมดเนี่ยเออนะครับประกาศผลอีกสัก2อาทิตย์ดีกว่านะครับ2อาทิตย์นะครับคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวติดต่อไปนะครับคอมเมนต์ไว้อยากเล่นเพราะอะไรเออนะครับแจกกันไปเลยเอาไปเล่นนะครับแล้วก็แบ่งเพื่อนเล่นบ้างนะเดี๋ยวเล่นอยู่คนเดียวนะครับไอ้พวกนี้ชิ้นส่วนเล็กนะครับกินไม่ได้นะครับอย่าใส่ปากนะครับติดคออันตรายมากเลยนะครับโอเควันนี้ก็ต้องแค่นี้ละครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ติดตามช่องพนนเดี๋ยวมีอะไรมาแจกด้วยแล้วก็ถ้ามีของเล่นอะไรมาสนุกๆก็จะมาแนะนำกันนะครับสวัสดีครับ